ถ้าคุณมีช่อง YouTube ของตัวเองหรือว่าคุณอาจจะมี Facebook Fanpage ของตัวเองนะหรือว่าคุณอาจจะมี Instagram หรือว่า TikTok หรือว่า Twitter อะไรก็ได้ช่องทางอะไรก็ได้ที่แบบว่าคุณมีคอนเทนต์คุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นรายได้ของคุณนั่นแหละสิ่งหนึ่งเลยที่คุณคิดและฝันมาตลอดก็คือคุณอยากให้มีใครมาสปอนเซอร์คุณนะครับหรือว่ามาโฆษณากับคุณคลิปนี้ผมจะมาบอกให้ครับว่าพวกเขาจะเข้ามาได้อย่างไรมีวิธีไหนบ้างนะครับสวัสดีครับผมวรัฐภพและชะตานามผมนะครับแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วคุณอยากได้ค่าโฆษณาอยากได้สปอนเซอร์เข้ามาในช่องนะครับหรือว่าที่คุณทำอยู่นะเพื่อที่มันจะได้เป็นรายได้ให้กับคุณได้นะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคุณค่อนข้างนิยมในปัจจุบันนะสำหรับคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะฮะทีนี้เนี่ยแต่ก็มักจะมีคนบ่นครับว่าโอ้จะทำยังไงให้เขาเข้าช่องดีแล้วจะทำยังไงให้เขามาเสนอขอโฆษณาในช่องของคุณดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคิดไม่ตกกันเลยนะทีนี้ผมก็เลยต้องมาใช้คลิปนี้อธิบายให้คุณเข้าใจครับว่าพวกเขาจะเข้ามามันมีวิธีไหนบ้างนะครับลองชมกันได้เลยครับนะครับวิธีให้สปอนเซอร์โฆษณาในช่องของคุณนะฮะสปอนเซอร์นี่ไม่ใช่เครื่องดื่มเกลือแร่นะฮะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะฮะสปอนเซอร์ก็คือผู้ที่จะจ่ายค่าโฆษณาให้กับคุณนั่นเองนะครับเพื่อให้คุณโปรโมทสินค้าหรือว่าบริการของเขานะครับซึ่งผมว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคนทำช่องคนทำสื่อหลายๆคนนะครับซึ่งพอพูดกับว่าสปอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนึกไปถึงอะไรฮะคนทำ YouTube นะฮะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ที่จริงแล้วมันได้ทุกช่องทางแหละบางคนทำ Facebook นะทำ Facebook Fanpage อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางคนทำInstagram นะผมเขียนย่อๆไป IG หรือบางคนทำ TikTok เงี้ยนะฮะคือมันหลายๆที่อ่ะที่ไหนก็ได้ที่คุณทำช่องหรือว่าทำช่องทางที่คุณทำคอนเทนต์อ่ะและให้คนติดตามเยอะๆนะครับก็อยากจะได้มีรายได้นะครับทีเนี้ยผมอยากจะแบ่งการให้สปอนเซอร์มาโฆษณาหรือว่าเข้าช่องของคุณเนี่ยนะฮะเป็น2แบบนะครับ1ก็คือแบบรุกครับแบบรุกนะคุณต้องหาแบบรุก2ก็คือแบบรับครับแบบรุกนี่คือยังไงฮะก็คือขอฮะขอเลยครับขอสปอนเซอร์เลย เข้าไปขอเขาเลยฮะซึ่งคุณรู้ไหมครับแบบรุกเนี่ยมันแปลกนะคนน้อยคนที่จะทำนะเพราะว่าไม่กล้านะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้ากันมันก็มีเหมือนกันแหละแต่น้อยมากๆที่จะกล้าลุกเข้าไปขอนะครับขอสปอนเซอร์นี่ขอแบบไหนได้บ้างคุณก็ ขอแบบออนไลน์ฮะรุกแบบออนไลน์ก็คือตรงเข้าไปยังไงแอดไลน์ของเขานะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ทาง Facebook อย่างเงี้ยนะฮะอินบ็อกซ์ Facebook นะฮะผมเขียนย่อๆเป็น Face หรือว่าคอมเมนต์นะคอมเมนต์ YouTube คอมเมนต์ YouTube ของคนอื่นๆนะที่คุณอยากให้เขาลองเข้ามานะครับเนี่ยพวกเนี้ยครับก็คือออนไลน์ก็คือแค่พิมพ์ไปนะอินบ็อกซ์ไปนะครับถ้าเป็นแบบออฟไลน์นี่คือไงฮะแบบออฟไลน์ก็คือแบบว่าเหมือนเซลล์อะไรไงเหมือนเซลวิ่งอ่ะเหมือนเซลวิ่งขอเหมือนเซลนะฮะเซลแมนวิ่งขอแค่นั้นแหละนะครับทีนี้จุดสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าพอมันเป็นแบบลุกเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องไปขอสปอนเซอร์ที่มันเกี่ยวข้องกันสปอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องอะไรบ้างฮะเกี่ยวข้องในที่นี้มันมี2แบบนะครับมี2ประเภทนะเกี่ยวข้องประเภทแรกคืออะไรฮะก็คือเกี่ยวกับช่องของคุณเลยเช่นบางทีช่องของคุณทำอะไรบางทีคุณทำรีวิวนะรีวิวสินค้ารีวิวเสื้อผ้าก็เกี่ยวโดยตรงนะครับหรือว่าช่องของคุณ
ทำแบบว่าเกี่ยวกับกินนะคุณก็ต้องไปขอสปอนเซอร์เกี่ยวกับร้านอาหารถูกไหมหรือว่าของกินของบริโภคที่ต้องกินเข้าไปนะครับเนี่ยก็คือให้มันเข้ากันนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งคือมันเกี่ยวกับช่องของคุณเลย2ก็คือบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวกับช่องนะมันอาจจะไปเกี่ยวกับกลุ่มที่ติดตามอาจจะไปเกี่ยวกับกลุ่มที่ติดตามช่องของคุณไงบางทีอะไรฮะบางทีช่องของคุณแบบว่าเป็นช่องตลกไงทำอะไรไม่รู้ตลกฮาๆตลกโปกฮานะตลกโปกฮาดังนั้นตลกโปกฮาก็เวลาที่คุณจะเอาคนมาโฆษณาคุณจะเอาพวกแบบว่าพี่โน้ตหรอพี่โน้ตอุดมเดี่ยวนี่หรอมาโฆษณามันก็น้อยเกินไปถูกไหมที่จริงแล้วคนที่ติดตามช่องตลกโปกฮาเนี่ยบางทีก็ต้องไปดูคุณอาจจะต้องเสนอไปกับว่าที่สปอนเซอร์ของคุณว่าแบบเช่นเป็นกลุ่มอะไรโอ้ยเช่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะหรือว่าเช่นเป็นกลุ่มแบบว่าวัยชรานะบางช่องแบบว่าเป็นอะไรที่ตลกแต่ว่ามีแต่คนแก่ดูอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นวัยรุ่นนะคุณก็ต้องไปขอสปอนเซอร์แบบไหนอันนี้เป็นวัยชรานะไปขอสปอนเซอร์แบบไหนเห็นไหมฮะมันแบ่งเป็น2ประเภทนะเกี่ยวกับช่องของคุณหรือว่าเกี่ยวกับกลุ่มที่ติดตามช่องของคุณนะครับไอ้นี้คือแบบรุกนะฮะซึ่งต้องขยันนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นออฟไลน์เนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องวิ่งใช้แรงนะครับแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็ใช้แรงเหมือนกันแต่มันใช้แรงแค่แรงนิ้วใช้นิ้วพิมพ์นะครับออฟไลน์นี่เหนื่อยทั้งหมดแหละนะฮะออฟไลน์จะเหนื่อยกว่าแต่บางทีแบบว่าคุณอยู่ใกล้บริเวณธุรกิจนั้นที่คุณเห็นแล้วว่าเขาน่าจะสนใจมันวิ่งไปมันก็คุ้มนะแล้วแต่คุณต้องดูเองนะครับส่วนที่นี้ฮะถ้าแบบรับนี่คืออะไรฮะแบบรับก็คือแบบตั้งรับนั่นเองแบบตั้งรับนี่ยังไงก็คือคุณนะครับจะต้องเขียนรายละเอียดว่ารับสปอนเซอร์ไงรับคนโฆษณาเลยเนี่ยแล้วแต่นะรับสปอนเซอร์หรือว่าโฆษณาสินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยคุณต้องบอกไงคุณไม่บอกแล้วใครจะไปคือแบบว่าจะไปรอให้คนเข้ามาได้ยังไงนะครับบางทีก็สลับกันไงคนที่อยากจะโฆษณาก็ไม่กล้าไงก็เหมือนคุณแบบจะรุกไปหาคนอื่นคุณก็ไม่ค่อยกล้านะครับดังนั้นไอ้คนที่อยากจะโฆษณาหาคุณเขาก็ไม่เห็นคุณเขียนอะไรไม่เขียนอะไรเกี่ยวกับว่ารับโฆษณารับสปอนเซอร์เขาก็ไม่กล้าถามไงมันก็มีอย่างนี้มันก็แปลกนะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงนะฮะดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เขียนไว้สปอนเซอร์ก็มีโอกาสเข้าน้อยกว่าคนเขียนนั่นเองนะครับทีเนี้ยปกติแล้วนะฮะคุณเขียนเนี่ยคุณจะต้องเขียนหรือพิมพ์เนี่ยนะพิมพ์นั่นแหละนะถ้ามันเป็นออนไลน์อย่างนี้มันต้องพิมพ์นะก็คุณต้องให้รายละเอียดที่ไหนบ้างครับให้รายละเอียดในทุกโพสต์เลยนะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยขี้เกียจเขียนน่ะขี้เกียจพิมพ์น่ะมันอายอ่ะนะหรือว่าลืมอย่างเงี้ยบางคนลืมนะถ้าคุณลืมนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะก็คุณอยากได้สปอนเซอร์แล้วคุณลืมได้ยังไงนะทุกโพสต์เนี่ยคุณเขียนนั่นเขียนนี่เสร็จปุ๊บก็ต้องมีห้อยท้ายไว้สักหน่อยนะครับว่าสนใจโฆษณานะสินค้าบริการติดต่ออะไรอะไรว่าไปนะทุกโพสต์เนี่ยคุณต้องเขียนแต่ว่าการติดต่ออะไรพวกนี้นะก็มีทุกโพสต์มีอะไรอีกฮะในช่องอ่ะมันจะมีคำว่าเกี่ยวกับช่องนะครับหรือว่า about พวกนี้ถ้าเกิดคุณใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะหรือว่าถ้าเป็น IG ก็จะเป็นจุดที่เป็นไบโออ่ะนะเป็นไบโออยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะค่อยให้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูของจริงเลยละกันนะทุกโพสต์นะครับแล้วก็ที่ช่องเกี่ยวกับ about bio อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้คุณไม่ต้องไประบุนะคุณไม่ต้องไประบุเหมือนไอ้ข้างบนนี่นะข้างบนนี่คุณต้องระบุเพราะว่าคุณต้องวิ่งไปหาเขาไงนะฮะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะวิ่งไปหาใครไม่งั้นวิ่งสเปะสปะแต่ว่าไอ้แบบรับเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกว่าคุณจะเอาแบบไหนบ้างเพราะถ้าคุณเลือกมากมันคนก็จะไม่เข้าไงเพราะอันนี้มันแบบรับอยู่แล้วอ่ะนะคุณก็ต้องเปิดทั้งหมดนะเปิดแบบทุกรูปแบบอ่ะให้เขาเข้ามาก่อนแล้วคุณค่อยดูอีกทีว่าคุณจะเอาของใครลงนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมบอกให้เขียนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างฮะก็เบสิกทั้งหลายแหละที่มันติดต่อคุณได้มีอะไรฮะไลน์ฮะไลน์ ID นะไลน์ ID จะเป็นอะไรเป็นไลน์แอดไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับมีอะไรอีกฮะ
เบอร์โทรฮะเบอร์โทรนี่ก็ควรมีนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าขี้เกียจรับโทรศัพท์ก็ไม่ต้องให้เบอร์โทรก็ได้นะครับแล้วมีอะไรฮะก็มีอีเมลฮะเห็นไหมฮะช่องทางติดต่อก็แล้วแต่คุณอีกนะว่าคุณใช้ช่องทางไหนอีกแต่ปกติหลักๆก็เป็นอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะบอกว่าถ้าเป็น Facebook ใช่ไหมก็ inbox ก็ได้นะครับinbox ไปสอบถามเนี่ยมันปกติก็มีประมาณอย่างนี้นะฮะซึ่งเนี่ยครับที่ผมบอกรุกและรับนะครับรู้ไหมครับว่าคนไม่ค่อยทำนะคุณทำซะนะครับไม่ใช่บอกว่าต้องรออย่างเดียวรุกก็ไม่รุกรับก็ไม่เขียนนะไม่เขียนไม่พิมพ์บอกรายละเอียดแล้วใครจะไปเข้าถูกไหมนะฮะแต่ทีเนี้ยผมไม่พูดถึงเรื่องการไปทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าเนื้อหาในช่องของคุณนะอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเป็น YouTube โดยตรงเนี่ยผมก็ทำคลิปไว้น่าจะเกือบ10คลิปนะหรือว่า10กว่าคลิปนี่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็คุณลองไปดูชุดวิดีโอก็ได้ผมก็แนะนำวิธีทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับว่าจะทำยังไงให้คนตามเยอะนะจะทำคอนเทนต์แบบไหนพวกนี้นะครับหรือว่าจะทำคลิปยังไงให้แบบว่าคลิปได้แบบเป็นล้านวิวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าผมเองก็มีคลิปที่เป็นล้านวิวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูของจริงนะฮะโอเคไปเลยฮะโอเคเห็นไหมอันนี้ช่องของผมนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณจะใส่รายละเอียดนะก็รายละเอียดมันอยู่ตรงไหนเหรอนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูหน่อยสมมติว่ารายละเอียดอันนี้ละกันนะครับก็แค่เข้าไปรายละเอียดนะฮะรายละเอียดเสร็จปุ๊บมันจะมีชื่อนะชื่อคลิปอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำอธิบายนี่แหละครับคุณจะต้องใส่ตั้งแต่ต้นๆเลยนะไม่ได้บอกว่าอธิบายคลิปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปบอกว่าสปอนเซอร์อยู่ด้านล่างนู่นนะครับแล้วคนก็อ่านไม่หมดนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณอยากจะได้สปอนเซอร์หรือว่าอยากได้คนมาโฆษณาแบบเร็วๆหรือว่าแบบอยากได้เป็นรายได้หลักของคุณเลยคุณก็ต้องมาใส่ตั้งแต่บนบรรทัดแรกๆแล้วเนี่ย 2-3 บรรทัดแรกคุณต้องบอกแล้วติดต่อโฆษณาเพราะใจฮะอันนี้คือในรายละเอียดเห็นไหมของคลิปนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น YouTube นะครับแล้วที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับช่องนะคุณต้องเข้ามาใน youtube.com ธรรมดาก่อนนะฮะแล้วคุณก็เข้าไปด้านขวาบนนะครับแล้วก็เนี่ยกดคําว่าช่องของคุณนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็น YouTube Studio นะครับสำหรับการปรับแต่งช่องปรับแต่งคลิปนะฮะแต่ว่า about นะครับหรือว่าเกี่ยวกับช่องของคุณน่ะนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับก็กดไปที่นี่นะครับช่องของคุณกดไปที่ช่องของคุณแล้วนะครับเนี่ยไงครับคำว่าเกี่ยวกับมันอยู่ตรงนี้ไงถ้าคุณใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคำว่า about นะฮะซึ่งมันมีบางคนนะบางคนที่เขาแบบว่าเขามาดูหน้าแรกอย่างเงี้ยคือดูหน้าแรกที่มันมีคลิปรวมหลายๆอย่างเลยนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาดู about หรือว่าเกี่ยวกับเลยว่าคุณติดต่อยังไงนะครับหรือว่าช่องของคุณเป็นแบบไหนเนี่ยกดเกี่ยวกับเข้าไปนะครับทีนี้คุณก็ใส่ตรงนี้เลยมันจะมีคำอธิบายนะครับซึ่งปกติคุณจะยังกดไม่ได้นะคุณต้องไปกดคำว่าปรับแต่งช่องตรงนี้ก่อนนะครับปรับแต่งช่องตรงนี้ก่อนส่วน YouTube Studio ก็คือที่ผมเข้าตั้งแต่แรกเมื่อกี้แล้วนะปรับแต่งคลิปแต่ละคลิปนะฮะแล้วก็ปรับแต่งนั่นนี่หลายอย่างนะระบบหลังบ้านแต่อันนี้คือหน้าตาหน้าแรกเนี่ยนะที่มันเลือกอย่างนี้ได้เนี่ยพอกดปรับแต่งช่องปุ๊บนะฮะเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ไงมันก็จะมีอย่างนี้ครูก็ใส่ตามนี้เลยนะฮะที่ว่าจะให้ติดต่ออย่างไรนะครับมันก็ช่วยได้อีกนะครับอันนี้สำหรับ YouTube นะก็มี2ที่นะคลิปก็คือต้องทุกคลิปอย่างที่ผมบอกทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น Facebook เป็นยังไงฮะแน่นอนครับอันนี้ผมเข้า Facebook ของผมนะ Facebook แน่นอนก็โพสต์เนี่ยคุณผมก็บอกแล้วโพสต์มันก็ง่ายๆแหละนะก็โพสต์ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ต้องใส่แถวนี้เลยอ่ะนะหรือว่าถ้าคุณอยากจะให้เห็นเน้นๆเลยคุณก็อธิบายคลิปนิดเดียวแล้วก็ใส่ให้ติดต่อโฆษณาสปอนเซอร์ได้เลยนะครับทีเนี้ย about ของ Facebook ก็อยู่นี่ไงอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นคำว่าเกี่ยวกับนะครับบางคนเขาจะมาเปิดดูคุณก็กดเข้าไปแล้วก็ไปใส่เลยติดต่อยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ปกติมันจะพูดถึงช่องของคุณเป็นช่องแบบไหนด้วยนะครับมีไหนนี่ไงนะฮะเนี่ยไงก็ไปใส่ไปตรงไหนใส่อะไรได้ก็ใส่เข้าไปนะครับบางคนก็หนักๆเลยบางคนอยากให้โฆษณาตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณก็เอา cover ตรงเนี้ยนะครับ
ใส่คำว่ารับโฆษณาติดต่อด้วยเลยนะเออก็ใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าเกิดคุณยิ่งอยากได้เร็วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น IG หรือว่า Instagram ล่ะครับผมก็เปิดไว้แล้วนะ Instagram แน่นอนก็ทุกโพสต์ก็ต้องเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วไบโอก็คือตรงนี้ไงนะครูก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ก็กด Edit Profile นะครับที่จริงทำในมือถือก็ง่ายกว่าแหละทีนี้คุณก็ไปใส่แก้ไบโอตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่ว่าติดต่อโฆษณาหรือว่าอะไรเพราะว่านอกจากโพสต์แล้วบางทีเขากดมาดูหน้าแรกของคุณไงดูว่าคุณเขียนอะไรบ้างนะครับว่าช่องของคุณมันเกี่ยวกับอะไรนี่นะฮะก็คือง่ายๆนะครับผมก็บอกเฉพาะ YouTube Facebook Instagram เนี่ยนะที่มันง่ายๆนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้รับสปอนเซอร์หรือว่าคนที่จะเข้ามาโฆษณาในช่องของคุณนะครับขอให้โชคดีได้สปอนเซอร์เร็วๆแล้วกันนะครับเป็นยังไงฮะมีทั้งรุกแล้วก็ต้องมีทั้งรับนะครับอย่าลืมอย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจเด็ดขาดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณขี้เกียจก็หมายความว่าเงินที่เข้ามาหาคุณมันก็จะขี้เกียจเข้ามาไปด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณต้องทำดูนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาเงินหารายได้นะครับรวมทั้งคุณกำลังทำธุรกิจอยู่นะครับอย่าลืม WBL ของผมนะครับก็คือย่อมาจากวรรธพบ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองที่ผมเขียนบนเสื้อนี้นะครับก็คือ I am Walkator ก็คือผมเป็นนักสงครามการตลาดนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นนักสงครามการตลาดเหมือนผมนะครับก็ลองเข้าไปถามก็ได้ว่ามันคืออะไรซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเองแต่เพียงผู้เดียวนะฮะดังนั้นกลยุทธ์เกี่ยวกับสงครามการตลาดพวกนี้นะฮะมันจะทำให้คุณอยู่ไปตลอดรอดฝั่งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขยายธุรกิจหรือว่าแม้แต่คุณธุรกิจใหญ่อยู่แล้วแล้วจะให้มันอยู่รอดเนี่ยกลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่ง WBL เนี่ยมีสินค้าและบริการมากมายนะครับที่จะสามารถตอบสนองกับปัญหาของคุณได้ถ้าคุณสนใจนะ Walketing Walketer หรือว่าพวกปัญหาต่างๆลองสอบถามกันไปทาง LINE ได้ครับ LINE @วรัฐภพนะครับมีแอดนำหน้าด้วยครับลองแอดแล้วลองสอบถามดูได้นะฮะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากครับเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ